มาฝึกฟังแล้วก็อ่านบทความหัวข้อคิวจิซุโนสโกชิกาตะกันนะคะแปลว่าวิธีใช้เวลาวันหยุดมาลองฟังกันเลยค่ะ休日の過ごし方休日は仕事や学校のストレスを忘れてリラックスできる大切な時間です。私の友達の中には、休日を家でのんびり過ごす人もいれば、アクティブに過ごす人もいます。私はどちらかというと、外に出かけるのが好きです。先週の日曜日、私は友達と一緒に近くの公園に行きました。天気が良かったので、ピクニックをしながら、ゆっくり過ごしました。公園にはたくさんの人がいて、子供たちは元気に遊び、大人たちは木の下で読書をしていました。公園の中には大きな池があり、そこでボートに乗ることができました。友達と一緒にボートに乗りながら、のんびりと景色を楽しみました。午後になると、公園の近くにあるカフェに行って、美味しいコーヒーを飲みました。私はこのカフェの雰囲気が、とても好きで、休日にはよく訪れます。窓から見える景色も素晴らしく、静かに過ごすのにぴったりの場所です。休日は、自分の好きなことをして過ごすのが、一番だと思います。時には家でリラックスするのも良いですが、外で新しい経験をすることも楽しいです。来週の休日も、またどこかに出かけたいと思っています。วิธีใช้เวลาวันหยุด วันหยุดเป็นเวลาที่สำคัญที่เราสามารถลืมความเครียดจากงานหรือโรงเรียนและผ่อนคลายได้เพื่อนของฉันบางคนชอบใช้เวลาวันหยุดอยู่ที่บ้านแบบสบายๆแต่บางคนก็ชอบใช้เวลาวันหยุดอย่างกระฉับกระเฉงสำหรับฉันแล้วฉันเป็นคนที่ชอบออกไปข้างนอกเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วฉันไปสวนสาธารณะใกล้บ้านกับเพื่อนอากาศดีมากเราจึงไปปิกนิกและใช้เวลาผ่อนคลายที่สวนสาธารณะมีผู้คนมากมายเด็กๆ เล่นกันอย่างสนุกสนานและผู้ใหญ่ก็นั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ภายในสวนมีสระน้ำขนาดใหญ่และเราสามารถพายเรือได้ฉันกับเพื่อนได้พายเรือพร้อมเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อย่างชิลๆตอนบ่ายเราไปที่คาเฟ่ใกล้ๆสวนและดื่มกาแฟแสนอร่อยฉันชอบบรรยากาศของคาเฟ่แห่งนี้มากและมักจะมาเยือนในวันหยุดเป็นประจำทิวทัศน์จากหน้าต่างก็งดงามเหมาะแก่การใช้เวลาอย่างเงียบสงบฉันคิดว่าวันหยุดคือช่วงเวลาที่เราควรทำสิ่งที่เราชอบบางครั้งการผ่อนคลายอยู่ที่บ้านก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การออกไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆก็สนุกเช่นกันในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าฉันก็อยากออกไปข้างนอกอีกครั้งคิวจิตซึวันหยุดสโกซึใช้เวลาใช้ชีวิตไทเซซึสำคัญเอะบ้านโคเอนสวนสาธารณะเทงกิสภาพอากาศปิกุนิกุปิกนิกโคโดโมเด็กโอโตนะผู้ใหญ่อิเกะสระน้ำบ่อน้ำโบโตะเรือเคชกิทิวทัศน์โทโมดาจิเพื่อนคาเฟ่คาเฟ่โคฮีกาแฟมาโดหน้าต่างชิซึกะเงียบสงบเคเคนประสบการณ์ไลชูสัปดาห์หน้าอัตราชีใหม่หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่อยากจะฝึกฟังแล้วก็อ่านบทความง่ายๆนะคะเป็นความรู้ระดับต้นนะคะตรงนี้ยังไงลองฝึกฟังหลายๆรอบแล้วก็ลองอ่านตามนะคะปรับสปีดให้ช้าลงแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ